มาละมันมาละอยู่เป็น2ชั่วโมงมึงไม่ไปเที่ยวเขาจะถ่ายมึงกลับปวดฉี่ขึ้นมาก็คือทีมงานถ่ายทำเราเยอะมากเราก็เลยนัดกันมานี่เลยบุกฮันซันเนชั่นแนลพาร์คแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมีทางเข้า5ทางแต่ละคนก็แยกไปเลยไม่แล้วคนที่สื่อสารกับฝั่งนู้นก็คือพี่ฝนไงส่งโลเคชั่นอะไรไปให้เขาแค่บอกว่าแบบอินฟอร์เมชั่นชื่ออะไรส่งไปจบละไปส่งแกลเลอรี่ให้เขาคิดว่าเขาจะมาถูกไหมแต่ขนาดที่เรารีบอยู่แล้วเส้นทางที่เราจะไปเราไปยังไงโชว์ดิมานี่เลยนี่วิวที่สวยที่สุดถามเขาไม่ตอนแรกอย่างนี้ด้วยนี่เขาอันนี้เห็นเหลืองๆที่เขามาร์กไว้อันนี้เป็นที่ที่สูงที่สุดแต่ว่ามันเกินไปหน่อยมันใช้เวลานานนี่ก็แบบขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปออกตรงนี้ลงใช้เวลามัน4ชั่วโมงแหละจนเพิ่งรู้เลยแหละว่าส่งอาร์ตแกลเลอรี่ไปให้เขาก็เลยไปติดต่อเขาอีกทีนึงมึงงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้แทนเลยอาจจะเวลาจะเหลือ3ชั่วโมงกับทางเดิมแต่ว่ามันก็จะยังมีแบบว่าสถานที่ที่ไว้ดูไว้ชมวิวอยู่แต่ว่าไอ้ที่เราเลือกไปครั้งแรกอ่ะมันจะมีจุดแลนด์มาร์คที่แบบว่าทำกิจกรรมเยอะกว่าตอนนี้เราก็ต้องตัดไปนะครับเพราะว่าลงมาเนี่ยน่าจะไม่มีแสงอาทิตย์แล้วเราจะแบบพยายามเสพความงามให้ได้เต็มที่หูยหูยไปไม่ล่วงเสพให้หมดตรงนี้คือสวยหมดขอต้อนรับเข้าสู่รายการลาเนต Weekend with In War Special นะครับนี่เป็น EP ที่เราพามาเที่ยวเกาหลีแล้วกันไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวเชิงวัยรุ่นกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วกันใช่อยู่ที่โซนใช่ใช่เป็นอยู่ในโซนนะครับมันสุดยอดมากตรงที่ว่าในเมืองหลวงเขาอ่ะมีธรรมชาติให้เราได้เดินด้วยแล้วมาช่วงนี้อากาศคือดีจริงๆนะดีมากๆใช่ถ้าเปรียบไทยอ่ะมันเหมือนต้องเดินทางไปโคราชไปอะไรเงี้ยเนี่ยจากกรุงเทพอ่ะตอนนี้เรามีทางซ้ายทางขวาเราไปทางไหนเรากางแผนที่เลยมาอยู่นี่โอเคถ้าเกิดไปทางขวาเราจะไปทางลัดที่แม่งไม่เจอแลนด์มาร์คอะไรเลยแต่ว่ามันใกล้กว่าถ้าทางซ้ายก็จะได้เจอแต่ว่าเขาบอกว่าประมาณ4-5ชั่วโมงมั้งไม่ถึงคือเราต้องเลือกอะถ้าเกิดไปตรงเนี้ยถ้าที่มันจะตกแล้วมืดแล้วมันอันตรายหรือเปล่าคืออันเนี้ยไปถ้าเกิดไปกับอันเนี้ย4ชั่วโมงแต่ว่าเนี้ยไปกลับ3ชั่วโมงขวาและซ้ายดีซ้ายอะนี่เขาจะบอกว่าเราเจออะไรบ้างในนี้แต่กูอยากเจอตัวเนี้ยสุดเลยจะต่อยทีตายแมลงดาบนี่หมูป่าด้วยทำไมหมูป่าเกาหลีหมูไม่ขนไหนไม่มันแฟชั่นเกาหลีเขาก็ชื่อเรื่องแฟชั่นไงคันนี้แหละ Nature Naturi ถูกแล้วมากิโลเดียวเองแต่จริงๆมันสั้นนะคือเมื่อกี้ที่เราเดินมาตั้งตรงนี้คือ 0.4 กิโลแล้วเราเดินมา400เมตรแล้วนะงั้นตรงนี้เราจะใช้เวลาเดินอีกแค่3กิโลนี่ไงแลนด์มาร์คแรกแล้วคืออะไรไหนลองเป็นอันยอสโอ้ถ้าเป็นแค่นี้นะกูว่าเราอ้อมไปด้านขวาดีกว่ายางอันนี้น่าจะเป็นแบบสักการะหรือเปล่าซัมบ็อกซาเราเคยเดินแถวที่เรามาที่เมืองไทยใช่ป่ะโอ้โหไม่มีอะไรหนักเท่านั้นแล้วอ่ะอันนั้นน่ะปีนกูม่วงข้ามปีอ่ะอุ้ยไม่พูดอะไรหน่อยอย่าจิกเจ็บๆนึกถึงเล็บขบอ่ะอยู่อย่างนี้ปีนม่วงข้ามปีอ่ะก็เป็นทางที่เขาทำไปให้แล้วเราไม่ต้องใช้ชาวบ้านมาทางเนี่ยอันเนี้ยเดินที่นี่ดีกว่าเพราะอากาศมันดีด้วยนะตอนเนี้ยได้ยินเสียงน้ำตกอุ้ยมุมเฮ้ยมีพิษปะเนี่ยว่ามีว่ะสีมันแบบเอาเรื่องอยู่อ่ะดูเอาเรื่องไม่แต่แมงมุมทุกชนิดมีพิษเว้นแต่ว่าเราจะแพ้ชนิดไหนอย่าไปใกล้และแต่คุณอยากเป็นสไปเดอร์แมนไหมลองดูไหมเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าใบไม้มันจะเปลี่ยนสีแล้วที่เนี่ยคือตอนนี้จริงๆมันเปลี่ยนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดอาจจะยังไม่ชัดใช่ซึ่งถ้าเกิดมาอาทิตย์หน้ามันก็จะเหลืองและสวยงามมากซึ่งที่ไทยเราจะไม่ค่อยเห็นใบไม้เหลืองนะฮะแต่ก็แล้วไงมาอาทิตย์นี้ขอไม่ได้ทำไงย้อมสีให้ได้ไหมอยากเดินหรือฝากฝ่ายตัดต่อย้อมสีให้หน่อยฝากลุงเขาถ่ายส่งมาคนเขาเดินกลับกันส่วนเราเดินเข้าเรือมันจะมาบรรจบกันเหรอวะหรือว่าเราหักกิ่งไม้ตามทางไว้ไหมสรุปแม่งก็จำไม่ได้อยู่ดีก็ตกตามทางอยู่แล้ว
ทำเรียนรู้ละวิชาลูกเสือลูกเสือว่าทำยังไงเราจะไม่หลงนะฮะก็คือเราถึงมาดูทำยังไงเสร็จถ้ามีก็รอดนี่เราจะมีน้ำไหลเรามีแหล่งน้ำกินแต่รู้ไหมว่าในน้ำนั้นคือน้ำกรดผสมสารแร่ธาตุแบบมากเข้มข้นเกินไปไม่รู้ใช่แลนด์มาร์คแรกหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีป้ายอะไรบอกเลยคุณว่าทำไมต้องถมหินในรูปแบบนี้อ๋อจะได้มีคนนักท่องเที่ยวเหรออ๋อนี่ธรรมชาติไม่ได้สร้างเหรอเขาได้มาเที่ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก่อนดีกว่าเผื่อเราจะมองเห็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น You are here ใช่ป่าววะชาลาคานาคือผมมีคำถามอยากจะบอกเลยนะใครตั้งใจทำงานอ่ะข้ามาเป็นแทนพ่อยอมซื้อว่าผิดไหมแล้วใครเอาหอยเม่นมาไว้นี่ไม่ได้ทำอะไรแผนที่อ่ะไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่ามีอักษรที่ผิดกันอยู่หนึ่งตัวคุณตาจะดีกว่าเธอถูกแล้วน่าจะถูกมาช่วยได้เยอะมากเลยอ่ะวอเก่งตั้งขอบคุณใช่ไหมล่ะนั่งว่าอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะเขาว่าแบบพวกมึงใส่มาอย่างเงี้ยไปเดินอยู่ในโซวถูกแล้วแบบอยู่ในอินชอนไม่ควรเอาทางธรรมชาติเขาว่ากันoff limit มีภาษาอังกฤษคำเดียวคุณว่าไงแล้วที่เหลือเป็นคำเกาหลีล้วนเราได้อะไรจากป้ายนี้ห้ามมนุษย์เข้าแล้วแม้กระทั่งอันนี้ก็เป็นป้ายเกาหลีแต่วันนี้เป็นโบชัวอังกฤษไม่มีภาษาเกาหลีในนั้นมันบอกว่าอะไรไหนลองตีความจากความหมายอ่ะคุณเห็นนี่ไหมทำไมท่าเนี้ยอ่ะคุณคอบีบอยเนี่ยก็น่าจะรู้ห้ามเต้นท่านี้มันไม่ถูกวัฒนธรรมยิ่งคุณมาใส่หมวกอะไรห้ามมึงบอกไอ้หัวไอ้เชี่ยคุณดูผิดแล้วมันเป็นท่าไอ้นี่ผมว่ามันเป็นท่าแบบพุ่งลงน้ำเลยเนี่ยน้ำมีแค่นี้อย่าไปพุ่งแล้ววงบอกว่าแบบการจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดนอกกรอบด้วยคือแขนน่ะมันหลุดออกมาคุณอย่าอยู่แต่ในกรอบเสียเวลาอีกแล้วอยู่นานละบอยมิกซ์แอนด์แมทแมทนี้แมทเดียวแมทหน้าคุณจะไปแซวแล้วเมื่อเช้าคนอยู่ตรงหน้ากระเป๋าเขานานอยู่ไหมไม่เล็งเสื้อผ้าไม่มันเหลืออยู่สองตัวไงไม่ก็คือไอ้อีกตัวนึงเป็นแขนยาวไงพูดเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดใส่แขนเนี้ยแขนยาวสองตัวมันคงจะร้อนใช่ต้องเมเนจเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วกูเหลือเสื้อตัวเดียวกางเกงกูก็ไม่เหลือแล้วนะเราก็ถึงแล้วนะครับกับจุดหมายปลายทางที่เมื่อกี้เรามาตามแบบนะเพื่อมาดูต้นไม้สีแดงเป็นไงฮะรู้สึกคุ้มค่าไหมครับที่ได้รู้สึกว่าผมเคยเห็นต้นไม้ต้นนี้ที่เชียงใหม่ไม่จริงฉันไม่เชื่อ ที่เชียงใหม่ที่ไหนมันเป็นดอยอย่างนี้แหละมันก็ขึ้นตามอย่างเงี้ยตามไปเชียงก็ต้องไปอีกอาจจะสวยกว่านี้อาจจะมีต้นแบบเสียเงินไปต่อหรือพอแค่นี้ผมว่าไปต่อดีกว่ายังไม่เห็นอะไรปังๆเลยอันนี้มันก็สวยอยู่แต่ยังไม่พอตอนนี้ไม่พอใจบ่ายสี่สี่โมงแล้วมั้งสี่โมงและนี่คือสิ่งที่เราตามหามานะครับจากการขึ้นเขามาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วคุณมาดูกันว่าบนนี้มีอะไรสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับนี่คือตัวเลือกดีๆนะฮะในการมาออกกำลังกายคือก่อนที่จะออกกำลังกายทุกมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องบอมอัพขึ้นมาก่อนเพื่อมาเล่นแล้วก็มีครบทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นอกหลังมีบาร์ทุกอย่างให้พร้อมนะเมื่อคุณออกกำลังกายเสร็จคุณก็เดินลงเอาเป็นว่าเสร็จภารกิจไม่พอนี่คุณต้องมาชนบ้าพลังนี่เป็นไปต่อให้กูเดินไหมไม่พออีกมันไม่จบแม่งส่วนเหรอแล้วถามว่าข้างบนจะมีวิวไหมผมว่ามีภูเขาทั้งทีมันต้องมีอ่ะโคตรมีคือกูไม่กล้าจินตนาการอะไรเลยอ่ะตั้งแต่เดินขึ้นมาเจอไม่คิดว่าจะมีฟิตเนสเหมือนกันมันคาดเดาอะไรได้อีกเหรอเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเว้ยนี่ภูเขาลูกนี้คือกูคาดเดาอะไรไม่ได้นี่แหละคือแบบเหนือฟ้ายังมีฟ้ามึงคิดว่าเหนือก็มึงแล้วนี่เหนือก็มึงไอ้ที่กูงง
เป็นคนล้ำแล้วนะเป็นมึงเอาฟิตเนสไปอยู่บนภูเขาไหมเหตุผลที่มีฟิตเนสวันนี้คืออะไรอ่ะเดินมาก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วคนเดินมาก็เอากูเล่นซะหน่อยดีกว่าอย่างเงี้ยชินจ้ะคือได้ขาแล้วเขาเดินมาเขาได้ขาแต่เขาไม่ได้แข็งเขาไม่ไหลอะไรขาจะใหญ่ไปหรือเปล่าเล่นขาไปไม่เรามีหูเราหูไหมผมตัดไอ้ถามจริงเดินมาอย่างนี้แล้วบางคนปวดหลังด้วยขึ้นมาเด้เฮ้ยมันใช่หูเราหูป่าวะมันมีรูๆด้วยใช่ไอ้ที่หลังหักวะเนี่ยมันเจ็บเหมือนกันละเออมันที่ต้องทำให้เจ็บไงอ่ะเรามาวิเคราะห์ดีกว่าว่าข้างบนน่ะมีวิวหรือเปล่าว่ามีคิดว่าไงไม่งั้นจะทำขึ้นไปทำไมอ่ะได้ไปต่อแต่ขออีกเซตนึงกูมาโชว์ชีวิตมากกูเดินมาแทบตายให้กูมาฟิตเนสต่อกูถามจริงอ่ะแบบงงๆอ่ะแล้วเราก็มาถึงวัดนะครับคือตอนนี้มัน4โมงครึ่งแล้วคือระยะทางที่เราเดินมาถึงวัดเนี่ยประมาณ 1.7 โลซึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่นะแต่ถ้าจะไปต่อก็ต้องครึ่งทางอีกครึ่งทางอีก 1.3 โลอ่ะซึ่งเราคำนวณว่าเราจะกลับมาไม่ทันไปที่ตรงมีแผนก็คือว่าเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้ดูว่ามันจะเห็นวิวหรือเปล่าว่าปามึงไปทางนี้ให้กูเดินขึ้นไปคนเดียวอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยเรียนข้าวฟ้าข้าวฟ้า1 hour Did you take a picture? โอ้ไปอ่ะแต่ว่ามันไม่เห็นเมืองนะไม่เป็นไรแต่มันสวยชั่วโมงนึง Thank you ครับสวัสดีครับตอนนี้5โมงเปิดแฟลชลงกันไหวไหมครับตอนนี้ไหวนะตากล้องไหวไหม3งั้นก็ไป2 1 run20นาทีก็พอแล้วกูอะเอาตามมาราธอนแล้วครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าพวกเราพึงพอใจกันแล้วคือเมื่อกี้เราเจอนักท่องเที่ยวผู้หญิง2คนเราโชกิโยเขาแล้วเขาก็ให้ข้อมูลว่าข้างบนสวยมากแล้วเราดูรูปก็สวยจริงๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเดินไปเป็นชั่วโมงอยู่เราก็เลยเดินมาแล้วเดินมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ค่อนข้างจะพอใจเพราะเราเห็นวิวเมืองแล้วแต่ยังไงทำไมนะแต่จริงๆอ่ะเราจะไปถึงวิวตรงนั้นได้อย่างพอใจมากๆเลยอย่างพอใจสุดถ้าไม่มีอีหนึ่งที่แบบส่งโลให้คนอื่นผิดไม่งั้นเราก็จะได้ไปถึงที่ที่ไม่ต้องเถียงกันแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็สวยเป็นการสวยจริงๆผมพอใจแต่ฟิตเนสแล้วชอบไอเดียเขาอะแต่เป็นไงการมาเกาหลีครั้งนี้เราครบหมดเลยนะครบทุกรสนะครบละกินเที่ยวแล้วก็แบบเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมมือไปมาครบละดีถือว่าคุ้มนะฮะอ่ะก็สำหรับใครที่แบบแพลนมาสักว่าอาจจะว่างสัก4วันหรืออาทิตย์นึงเนี่ยก็สามารถมาตามรอยเราได้ก็โหไปได้ครบอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือจะเป็นธรรมชาติคือสามารถนะแล้วก็ไปได้สวยกว่านี้ด้วยเป็นเหมือนเทนนิสนาค้นหาคุณจะไม่สามารถเดาเลยได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรต้องบอกว่าทริปนี้ก็ครบรถอ่ะและที่สำคัญมันอยู่ในโซที่เดียวเลยนะสำหรับวีคเอนด์กับลาเนตนะครับก็สนุกกรุบๆมากครับวันนี้ก็ขอบคุณลาเนตที่พาพวกเรามาเที่ยวครบรถเรียกได้ว่าครบรถอยู่ในกรุงโซครับผมก็ขอบคุณที่พาเรามาครับผมก็นั่นแหละสเปเชียลก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับครับผมไปเจอกันนะครับเจอกันครับไอโยไอโยไอโย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 แอคหน่อยแอคหน่อยไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อยแอคหน่อยติดโชว์อีกแง่งจมูกอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบตัวกิ้งก่าตัวอะไรเงี้ยเออแล้วเป็นแก้มตรงนั้นมองเป็นกบมองเป็นเนี่ยอีวาน่าเดินต่อไหมผมอยากเที่ยวคุณอาจารย์ฮาเซโยอาจารย์ฮาเซโยชาติหน่อยเดี๋ยวข้างบนสวยไหม Is that good view over there Very good อ๋อ how far view
100กิโลเมตรว่าลงละลงละไปกูว่ารีบไป